ครับสวัสดีนะครับ10:01โดยประมาณนะฮะกับสายๆวันที่4 ตุลาคม 2565นะครับยินดีต้อนรับนักทุนทุกท่านเข้าสู่รายการซอฟท์ล็อตไลฟ์ทางเพจมันนี่ขับนะฮะพบกับผมยุวานปิยะตระกูลรัตน์หรือว่าป๊อก777นะครับกับอีกท่านหนึ่งนะกูรูประจำรายการของเรานะอาจารย์นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับเช้านี้นะฮะก็ตลาดหุ้นเปิดมาเซอร์ไพรส์มากนะ1,579.55จุดนะครับตอนนี้บวกอยู่21.50จุดครับจันครับเมาทำตัวไม่ถูกนะครับจันครับจันสวัสดีครับไม่มีใครทำตัวถูกนะฮะเมื่อวานเราก็คาดว่าขายไปได้ฝรั่งแม่งขายได้นอนกลายเป็นกองขายกองทุนขายครับกองที่ขายมือสามมึงจะเอาตังค์ไปทำอะไรวะงงก็มึงแล้วตั้งนานแล้วทำไมไม่ขายแล้วต้องมาขายเมื่อวานแล้วขายทุบหลุดลงไปเลยเงี้ยนะครับหลุดแล้วก็เด้งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็รีบาวันนี้ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรมากมายสำหรับฟิวเจอร์นะก็บวกนิดหน่อยนะทีเฟกต์เนี่ยเมื่อวานของคำแนะนำเมื่อวานที่คือว่าเราดูการลงครั้งแรกนะครับของทีเฟกต์ก่อนนะครับเราดูที่940นะครับ940นะมีวิธีหานะครับ940เนี่ยถ้ามันจะต้องเด้งเด้งก็ต้องไม่เกิน960อันนี้ถือว่าธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เซตบวก21จุดนะครับก็ธรรมดานะนะครับมันในเขตที่เป็นเข้าเขตโอเวอร์โซลแบบนี้นะครับมันก็สอนเราหลายครั้งว่าการลงราคาของแรงๆแล้วเข้าเขตโอเวอร์โซลนะอย่างน้อยต้องให้ความเคารพเขาหน่อยว่าอย่าไปช็อตนะฮะแต่ตลาดที่มันเหวี่ยงแรงแบบนี้มันก็บอกเราแล้วล่ะนะครับว่าการสงครามการลงกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานกองขายนะวันนี้ถ้ากลับมาซื้อแปลกไหมแต่เราอย่าลืมว่ากองเนี่ยคำว่ากองทุนหรือสถาบันเนี่ยไม่ได้มีกองเดียวนะครับกองทุนในประเทศเรามีเยอะเลยแล้วคำว่าสถาบันเนี่ยก็มีทั้งหมด23สถาบันนะครับ23ประเทศนะครับที่เรียกว่าสถาบันเพราะนั้นเราก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนรวมอ่ะนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมก็คือว่าการลงของเซตเนี่ยนะเมื่อมันปิดกับที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ย952แล้วเนี่ยคือยังไงก็เป็นขาลงเหมือนอย่างคำนะคือแสดงว่าขาลงเนี่ยมันยังไม่จบนะเรายังงงถ้าเราเล่นหุ้นเป็นเทรนเนี่ยเรายังงงนะครับหรือว่าการเด้งพวกนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปถามนะบอกถ้าเราถามคนที่เขาช็อตตรงนี้นะครับอาจจะเขาช็อตสเต็ปที่2เมื่อหลุด10วันใช่ไหมเขาจะช็อตที่984ที่ราคาปิดนะครับเขาไม่สนใจระหว่างวันหรอกพอสิ้นวันเขาช็อตเพราะมันหลุดนะฮะถามว่าหลุดก็คือดูครบวันเนี่ยเขาช็อต984นะครับแล้วเขาก็ถือมา1วัน2วัน3วัน4วันก็5วันฮะมันเด้งขึ้นไปนะมันเด้งขึ้นไป986.5สมมติว่าถ้าเขาตกใจไปปิดใช่ไหมครับเขาไปปิดแต่สต็อปมันอยู่ข้างบนนี้สต็อปรอดมันอยู่ที่988นะสมมติเขาตกใจไปปิดเขาก็จะผิดทางแล้วใช่ไหมครับแต่พอวันรุ่งขึ้นมันก็จะลงอีกนะครับมันก็จะลงอีกเพราะฉะนั้นใครช็อตมาจากข้างบนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรียกสเต็ปแรกนะครับอันนี้สเต็ปแรกช็อตตรงนี้นะฮะช็อตในเขตที่มันเป็นไดเวอร์เจนเห็นไหมฮะเนี่ยมันไดเวอร์เจนนะครับแล้วมันก็เป็นโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนอันนี้เราบอกให้ช็อตนะอันนี้ต้องไปตามดูนะครับว่าแล้วก็ช็อตที่สองเป็นช็อตตรงนี้ช็อตที่สามก็คือตอนหลุด970จำได้ไหมเนี่ย970มันเป็นตัวยูนะตัวแซดคือ968ก็ไม่ถือว่าถ้าใครช็อตมาจากข้างบนเนี่ยวันนี้มันก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าย้อนอารมณ์ไปวันนั้นป๊อกครับคุณช็อต970นะครับสมมติคุณช็อต970นะฮะ967คุณช็อตวันรุ่งขึ้นมันเด้งครับ976เห็นไหมเราดูให้มันเป็นธรรมชาติไหมนะครับเราดูให้เป็นธรรมชาติไหมป๊อกเข้าใจไหมครับว่าไอ้นั่นมันเป็นธรรมชาตินะแต่เราก็ต้องรู้ว่าแล้วคนได้ยังไงคนได้ก็คือก็ต้องมีวิชาใช่ไหมซึ่งถ้าฟังพี่ก็บอกอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นลงอันเนี้ยมันเป็นเวทแอทท็อปแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นแพทเทิร์นลงนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมานะฮะมันก็จะลงของมันมาอันนี้ก็ต้องมีวิชาใช่ไหมครับเนี่ยก็ต้องมีวิชาแล้วมันก็หลุดมันก็ลงแล้วมันจะลงถึงไหนใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคาดการเอานะฮะดึงลงมาเลยสิคงลงถึงไหนก็มองมาที่950ก่อนนะฮะ950ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ถ้าเอาว่ากันแบบ
การหลุดจริงๆนะฮะหลุดจริงๆเนี่ยมันก็จะหลุดหลายแพทเทิร์นเอาหลุดแพทเทิร์นสั้นๆก่อนนะฮะอันนี้ถือว่าหลุดแพทเทิร์นสั้นๆก่อนนะฮะครับงั้นการลงก็จะลงมาที่บริเวณแถวๆเนี่ย548 950นะครับแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นใหญ่ก็904ครับแสดงว่ายังอยู่ระหว่างลงอยู่การลงก็มีการรีบาวรีบาวก็ไม่เกินเส้นเขียวๆเนี่ยครับเขียวนี่ก็คือแล้วถ้าวันนี้ขึ้นไป960ป๊อกถามว่ามังเมางงไหมงงแต่พี่ไม่งงพี่จะไม่งงเพราะว่ามันเป็นธรรมดานี่หรอไหมครับแต่มันเด้งไป960ได้ถือว่าธรรมดาแต่ถ้ามันเด้งขึ้นไปพันเนี่ยอันนี้พี่จะเซอร์ไพรส์ครับว่ามึงยี่โคตรบอดพี่นะฮะแต่ถ้าแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแพทเทิร์นของการเทรดที่สนุกสนานอยู่แล้วก็เป็นไปตามนะไปตามแพทเทิร์นของขาขึ้นขาลงอะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ไม่งงนะครับอันนี้พี่จะไม่งงนะครับก็ว่าไปนะก็คอยดูว่า920ถึง9204เนี่ยจะเกิดไหมนะเพราะการย้อนกลับของการที่เบรกขึ้นมาแล้วแล้วย้อนกลับเนี่ยนะครับนะครับมันบอกว่ามันต้องทำนิวโลอันนี้เป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคไม่ใช่ต้องมาเชื่อพี่นะครับแต่พี่ต้องพูดภาษาเทคนิคที่ในเชิงวิชาการพิสูจน์ได้ครับครับเพราะไม่งั้นพี่จะถูกกลตเล่นงานนะครับนะครับพี่จะพูดแล้วมีทฤษฎีซัพพอร์ตว่ามันลงเพราะอะไรนะครับราคามันหาได้ยังไงนึกออกไหมครับคือชัดเจนอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นความรู้ให้กับมหาชนถูกป่ะครับแล้วก็พี่ก็จะให้น้ำหนักว่าทีแฟกเนี่ยพี่ให้น้ำหนักของทางเทคนิคพี่ให้แค่ 70% นะของความแน่นอนอ่ะครับแน่นอนในเรื่องราคานะแต่เรื่องเทรดมัน 100% อยู่แล้วนะฮะเทรดเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเทรดหมดเลย 100% แต่ถ้าเรื่องราคาตรงไหนจะแม่นหรือไม่แม่นเลยเนี่ยนะครับครับอันนี้แค่70แต่ทองคำมา 100% นะครับทองคำก็เหมือนกันดูแล้วเหมือนกันโดนรอบนี้กันมั้ยฮะเนี่ยนะครับโอเวอร์โซลมั้ยฮะโอเวอร์โซลแล้วป๊อกตามพี่มาตลอดเจอแท่งเขียวของวีคแท่งเนี้ยต้องระวังมั้ยครับต้องระวังไงคือใครชัดมาต้องระวังนะเพราะนั้นควรจะปิดไปแล้วใช่ไหมครับจะตอบชัดเลย96 1675แล้วแถวนี้จะมาชัดมาลองไหมไม่ใช่ฮะแถวนี้ก็คือรอช็อตนะต้องดูว่าแพทเทิร์นตัวเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือยังไงก็เป็นขาลงเพราะยังทำโลอยู่นะฮะทองคำเนี่ยตราบใดถ้าไม่ทำดับเบิลบัตทอมนะมันจะไม่เปลี่ยนเทรนด์อันนี้ทางเฟมบีใช่ไหมครับดูเหมือนนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูแพทเทิร์นนิสัยของทองคำนะอาจารย์ครับขอแทรกนิดนึงอันนี้ทองคำทำเฟมวีคครับทำเฟมเดย์ตรงกลางมัน MACD ตัดแล้วยังลองไม่ได้ครับอาจารย์ครับใช่ไหมตัดแล้วก็คือเนี่ยตัดแล้วยังลองไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นขาลงของทำเฟมวีคคือลองต้องลองมาแล้วหมายถึงว่าถ้าจะลองแถวนี้เราต้องมองไปขึ้นใช่ไหมครับครับเรามองไปขึ้นเราก็มาดูว่าอ้าวแล้วถ้าดูงี้ป๊อกก็ดูเหมือนว่าเอ้ยมันก็น่าจะได้แล้วนี่มันอาจจะเปลี่ยนเทรนไปได้เลยใช่ไหมครับคำว่าเปลี่ยนเทรนมันก็ต้องทะลุ1,800ใช่ไหมครับโอ้ยจับ1,800ก็อีกไกลอยู่วิธีคิดนะครับแต่ป๊อกดูอีกอันนึงป๊อกตอบใหม่ในป๊อกตอบใหม่การมีสามจอจะให้ผมดูอันไหนอาจารย์ต้องจีผมให้ดูทางซ้ายเนี่ยซ้ายสุดอันใหม่ที่ผมกำลังคีย์เข้าไปใหม่มันลงอยู่ไหมฮะอันนี้ลงอยู่ไหมครับ MACD ยังลงอยู่ไหมครับก็ลงอยู่ครับแล้วมันจะขึ้นยังไงมันกลับไปได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยืนแต่มันเปลี่ยนเทรนไม่ได้เข้าใจไหมครับมันก็ไปได้แค่ไหนก็1761ก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ดีของทองคำที่ยังไม่ลงยังไม่หลุดข้างล่างลงไปถ้าดูงี้ป๊อกนักเทคนิคนะครับป๊อกว่าทำไมเดย์แบบนี้ถึงลองไม่ได้ลองได้ลองมาแล้วลองมาตั้งแต่เทียนแท่งนี้นะฮะแต่ลองก็คือเพื่อเล่นรอบไม่ใช่เพื่อถือยาวแล้วคิดว่ามันจะขึ้นไปไกลๆใช่ป่ะเข้าใจไหมครับทองคำเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมันเลยนะฮะเนี่ยคิดว่าเนี่ยแดงๆๆๆๆมาแล้วมาเขียวอ้าวก็ต้องเอใจแล้วใช่ไหมไม่เขียวโลอ่ะเพราะนั้นการรีบาวก็รีบาว1,750ก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้แต่รู้ว่าเอาละเราต้องระวังละขาช็อตต้องระวังขาช็อตเนี่ยต้องปัดระวังไปแล้วตามสต็อปที่1675คุณต้องสต็อปไปแล้วครับนะครับเพราะสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ1,750 1,800หรือว่า
1727นะฮะเราจะไม่รู้นะฮะเราต้องพยายามทำตัวเป็นว่าเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นเราจะไปบอกโอ้ยดอลลาร์มันอ่อนทำให้ทองคำขึ้นมันก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะครับจากที่ทองคำขึ้นมาแรงๆใน2สัปดาห์เนี้ยนะครับหรือว่าวัน2วันเนี้ยทองคำขึ้นแรงนะดอลลาร์มันก็111นะมันก็ไม่ใช่ลงมา109 108 มันก็ไม่ใช่นะครับเป้าหมายเพิ่งมันอาจจะอยู่109อะไรประมาณนี้มันยังลงได้อีกแล้วเพื่อจะขึ้นอีก1ละลอกนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเราดูครบเราจะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วเมื่อมันลงทำไมเราถึงบอกว่ามันลงแต่การลงแล้วการลงที่การรีบาวด์แค่100จุดเนี่ยก็ถือว่าธรรมดานะครับถ้าปกติอันนี้ธรรมดาถ้าปกติไม่ถือว่า200เหรียญเนี่ยก็ธรรมดานะครับสำหรับการเล่นทองคำนะฮะเพราะฉะนั้นใครเล่นทองคำก็ต้องไหวนะฮะต้องไหวแต่การเล่นที่ดีที่สุดก็คือการคุมด้วยแท่งเทียนวีนะฮะอันเนี้ยดีสุดนะฮะคืออย่างน้อยพวกเราได้กลางทางนึกออกไหมครับแล้วเราไม่ต้องผันผวนกับมันนะครับอ่ะโดยสรุปทองคำก็สามารถอยู่ในช่วงของการรีบาวนะฮะแล้วพี่คิดว่าประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็เกิดสัญญาณและโอเวอร์บอทละนะครับในทางเฟรมสั้นครับในขณะที่ทางเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่เป็นขาขึ้นไม่ได้ทางเฟรมวีคก็อยู่ในขาลงที่สั่งว่าถือไม่ได้เพราะว่ายังไม่อยู่เหนือซิกเนลอันนี้ถือไม่ได้นะอันนี้คือหลักการว่าทำไมแล้วถือไม่ได้เพราะว่าทางเฟรมวีคเนี่ยซึ่งเป็นทางเฟรมควบคุมในการเทรดของเราเนี่ยนะครับมันยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยเข้าใจไหมครับเมื่อมันไม่คือสัญญาณซื้อเนี่ยมันก็ถือไม่ได้เข้าใจไหมครับมันก็จะต้องเล่นแบบเรียกเล่นแบบต่อไปเก่งกำไรไปนะฮะคือไม่ใช่ว่าไปซื้อถือทองคำมาที่เอาว่าคุณเก่งสุดเลยละกัน1620นะแล้วคุณคิดจะถือยาวอ่ะคุณก็เจอ1400ได้นะครับพี่อธิบายได้แบบนี้ไม่ถึงว่าตามเทคนิคและที่มันบอกถึงวันเนี้ยมันจะมาถูกมากำหนดเป็นกลยุทธ์นะครับว่าเราต้องทำอะไรไม่ใช่ว่ามันมาบอกว่ามันจะไปถึงไหนมันจะลงไปยังถึงไหนราคาไหนขึ้นราคาไหนเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเลิกเล่นไปหมดแล้วครับพวกที่หาราคาอยู่เลิกเล่นทองคำไปหมดแล้วครับเพราะว่าขาดทุนรัสเซียที่ซื้อรัสเซียตอน 2,000 เนี่ยนะฮะ400เหรียญนะแต่เราได้400เหรียญนะแต่เขาเสีย400เหรียญ400เหรียญเนี่ยนะครับสัญญาณหนึ่งก็คือ120,000นะครับกับการวางมาจิ้นแค่20,000นะแค่เขาเสีย120,000นะแต่เราได้120,000นะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจนะส่วนหุ้นน่ะเหรอขึ้นวันนี้หน้าหุ้นขึ้นแบบกระจายนะฮะไอ้สิ่งที่เราคาดว่ามันจะขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราหวังนะคือราคาน้ำมันมันขึ้นใช่ไหมเราก็คาดว่าสปอจะขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ช้าลบอีกต่างหากนะฮะโน่นดีนี่ดีนั่นดีนะครับมันก็พี่ก็มองว่ามันเป็นการรีบาวด์นะครับคือหุ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่การรีบาวด์นะครับนะครับอันนี้เป็นแท่งแดงนี่เป็นโดจิก็พวกนี้อาจเป็นแท่งเขียวการรีบาวกลับไป1598ก็ปกตินะครับลงเนี้ยนะฮะพอลงมาเยอะนะนะครับเนี่ย1671นะฮะลงมา120จุดอ่ะครับการจะรีบาวครึ่งหนึ่งอ่ะก็ขึ้นไป1,600ใช่ไหมครับบอกว่าธรรมดาไหมธรรมดา20จุดเองธรรมดา การขึ้นจากตัวนี้ไปอ่ะที่1,600อ่ะธรรมดานะฮะพอแล้วถ้าเซตขึ้น20จุดถามว่าพอร์ตเราเนี่ยมันใช่หุ้นตัวที่เราถือหรือเปล่าไงเราเคยเห็นหน้าตอนมันขึ้นไหมครับขึ้นมาเอ้ยดูดีขึ้นมาหมดพอวันต่อไปอ้าวของเราไม่ขึ้นของคนอื่นก็ขึ้น ของเราไม่ขึ้นแล้วนะฮะครับมันถ้าคาดการไม่ได้ที่พูดบ่อยๆว่าถ้าคาดการการขึ้นสัก500จุดไม่ได้เนี่ยนะถ้าคุณจะซื้อหุ้นตรงนี้เต็มพอร์ตไม่ถึงว่าคุณต้องคาด1,200ครับแล้วไม่ใช่2ปีฮะครับ1,200เนี่ยต้องเกิดใน6เดือนคุณคาดได้ไหมล่ะแต่ไม่ถึงว่าคุณต้องคาดว่าเซ็ตจะขึ้นไป2,000เนี่ยใน6เดือนคาดได้ไหมล่ะ
ทฤษฎีอะไรก็ได้เอาเรามาคาดดูนะครับนะถ้าคุณคาดได้นะซื้อหุ้นเต็มพอร์ตได้นะแต่ถ้าคุณคาดว่าอย่ามากก็พันหก 5% 1% ของพอร์ตเยอะแล้วครับเพราะนั้นมันอยู่ที่การคาดการคาดตามทฤษฎีหรือตามประสบการณ์นะครับว่าอย่าไปคาดเยอะดูตามเทรนด์ลงอยู่ไหมครับลงอยู่แต่เพราะว่าโอเวอร์โซขายมากไปก็ขอพักหน่อยนึงนะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับเพราะแพทเทิร์นแบบนี้ยังไงก็ต้องทำนิวโลนะฮะครับอันนี้แพทเทิร์นทางเทคนิคนะครับถ้าผิดโทษเทคนิคนะพี่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าแพทเทิร์นแบบนี้เบรกแนวต้านสำคัญแล้วย้อนกลับไปนะเน่าทุกตราสารพิสูจน์ได้ทั้งหมดนะครับพี่สามารถเขียนไปทฤษฎีก็ได้ว่าทฤษฎีการย้อนกลับแบบแนวต้านสำคัญเนี่ยนะกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับพิสูจน์ได้เลยนะทุกตราสารนะมาถึงตราสารที่ใช้เทคนิคได้นะครับไม่ใช่หุ้นหลายตัวนะไม่ใช่หุ้นปั่นนะเอาอะไรที่เป็นพับบิกมาพิสูจน์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวนี้ก็คือว่ามันก็อยู่ในโซนซื้อของหุ้นต่อไปเนี่ยมันก็อยู่ในโซนแถวนี้ไม่ถึงว่าโซนการลองฟิวเจอร์มันจะอยู่ในโซนเนี่ยนะครับ920 904 900อะไรเนี่ยไม่ต่ำไม่ห่างจากแถวนี้เยอะนะประมาณเนี้ยก็เป็นโซนของการลองที่เล่นรอบที่ดีครับการช็อตเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับมันผ่านไปแล้วพี่คิดแค่995เนี่ยคราวที่แล้วพี่มองแค่995ของทีเฟกมันขึ้นไป 1,200 มั้งนะฮะก็พี่ไปเจ็บอยู่แต่ถ้าใครช็อตมา995วันนี้ก็เป็นเศรษฐีนะครับใช่ไหมครับมันเล่นที่ใจเรานะครับแล้วเรามีเครื่องมือเรียกว่าเทคนิคอลนะครับเป็นตัวช่วยเรานะครับสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือพรุ่งนี้เป็นไงใช่ไหมสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือเห็นตลาดตอนนี้มันปั่นออกไหมทำไมถึงทีเฟกมันถึงอ่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วทำไมนะฮะเซต50มัน946ตอนนี้ทีเฟกมัน945มันเหลือเวลาอีก3เดือนนะเกือบ3เดือนนะถึงจะปิดซีรีส์ทำไมมันถึงเทรดใกล้ๆพรีเมียมมันผิดปกติไหมทฤษฎีการเทรดใกล้ๆตัวแม่นะครับอันนี้เซต50นะครับเซต50นะฮะเซต50เนี่ยมันอยู่ที่946ใช่ไหมครับขณะที่ตัวของตัวแซดเนี่ยมันอยู่ที่944มันควรจะอยู่ที่940นะครับถ้ามันเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่านะครับมี2กรณีคือมันใกล้ปิดซีรีส์อันที่2ก็คือว่ามันคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นแรงเป็นไปได้ไหมครับใครมาคาดแถวนี้ว่าเซดจะขึ้นแรงอ่ะแล้วก็เมื่อวานเทรดนะวันก่อนเทรดนะเมื่อวานด้วยพรีเมียมด้วยคือลูกสูงกว่าแม่เนี่ยอันนี้มันก็คือฝั่งช็อตยังไงก็ได้เปรียบเดี๋ยวอธิบายให้นักลงทุนเพิ่มนิดนึงนะคำว่าพรีเมียมกับดิสเคาท์ครับอาจารย์ครับคืออะไรแพงถูกกว่าอะไรครับอาจารย์ครับเผื่อนักลงทุนก็คือดูตัวแม่ก่อนนะฮะครับถ้าลูกถูกกว่าแม่เนี่ยเรียกว่าพรีเมียมถ้าลูกต่ำกว่าแม่ลูกก็คือตัวแซดฟิวเจอร์ลูกคือฟิวเจอร์ก็คือฟิวเจอร์แม่คือตัวสปอตเซ็นห้าสิบยิงตัวที่ไปอ้างยิงเขาก็คือเซ็นห้าสิบลูกครับลูกถูกกว่าแม่เรียกว่าลูกถูกกว่าแม่เรียกว่าดิสคาวโอเคตอนนี้เป็นธรรมชาติประมาณ7จุดธรรมชาติตอนนี้แม่946ลูกอยู่944อย่างเงี้ยลูกถูกกว่าแม่แต่ว่าลูกถูกกว่าแม่แต่น้อยไปถูกแบบไม่ปกติไม่ปกติโอเคไม่ปกติเพราะว่าถ้าใกล้ๆปิดคอนแทคเนี่ยคือของซีรีส์แซดเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยประมาณสักกลางเดือนแล้วอยู่แถวๆเนี่ยถือว่าปกตินะครับแต่การที่จะขึ้นมาฮะแล้วนะฮะแล้วนะครับแม่ใกล้ลูกก็มีอีกสภาวะหนึ่งนะครับก็คือตลาดไปขาขึ้นนึกออกไหมครับแล้วก็ขึ้นแบบร้อนแรงนะครับคือตลาดกำลังจะกลับทิศต้องใช้คำว่าตลาดกำลังจะกลับทิศเนาะคือกำลังขึ้นอยู่อ่ะแต่กำลังจะขึ้นแรงๆอ่ะมักจะเจอตอนที่ใกล้จบอ่ะอันเนี้ยมันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดพรีเมียมเยอะๆเพราะมีการคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นแรงนะครับแบบเนี้ยฟิวเจอร์มันจะวิ่งนำไปแล้วนำแม่ไปครับนะครับแต่ในขณะเนี้ยมันไม่ได้คาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นแรงได้เลยนะครับ
ครับเพราะนั้นการที่อยู่เท่ากันมันกลายเป็นว่าคนถือช็อตโพซิชันเนี่ยยังได้เปรียบอยู่อีก5จุดนะครับอันนี้คือการสื่อความหมายนะครับไม่ถือว่าคุณเทรดระดับโลกคุณจะเข้าใจคุณจะเจอเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ได้มาบอกนะครับแต่การเทรดหลักการก็คือดูเทรนด์ดูทิศทางเท่านั้นนะฮะ IP Premium Discount เนี่ยไม่ได้ดูก็ถ้าสมมติตีความเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะอย่างที่อาจารย์นิพนธ์ว่าคือตอนนี้เนี่ยลูกก็คือฟิวเจอร์เนี่ยมันถูกกว่าแม่เล็กน้อยอย่างเงี้ยอาจจะหมายความว่าความแรงของขาลงที่ลงมาเนี่ยความแรงของขาลงที่ลงมาเนี่ยมันเริ่มน้อยลงใช่แต่จะกลับทิศหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงถ้าเกิดมันจะกลับทิศนะมันก็ต้องกลายมาเป็นโอเคมันก็ก่อนที่ลูกจะไปแพงกว่าแม่ลูกมันก็ต้องเท่ากับแม่ก่อนในช่วงที่ยังไม่ใช่ท้ายซีรีส์นะใช่ตรงนี้เลยทีนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่ามันสมมติว่าคุณเห็นตัวเนี้ยมันไปเก้าไอตัวแซดมันไปเก้าสี่เจ็ดแล้วเนี้ยนะฮะตอนทั้งที่ตลาดมันแอบแบบเนี้ยแสดงว่าเขาถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงก็มีคนคิดละรู้ข้อมูลเลยละว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นแรงใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องซื้อฟิวเจอร์ก่อนใช่เพราะว่าฟิวเจอร์ใช้ก่อนไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวแม่มันขึ้นไปแล้วลูกอ่ะคือลูกมันผลประโยชน์มากกว่าไงคือมันมีใช้เลเวอเรจใช่ไหมเขาก็จะไปซื้อลองฟิวเจอร์ก่อนนะฮะนะครับลองฟิวเจอร์ปั๊บมันก็จะมีการทำให้ไอ้ตัวลูกเนี่ยมันวิ่งไปสูงกว่าตัวแม่เขาเกิดภาวะพรีเมียมหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยมาซัดตัวซัดนี่แต่ถ้าสิบขึ้นทีหลังครับมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดบ่อยมากนะฮะเกิดแบบนานๆเลยเกิดครั้งหนึ่งนะฮะเป็นอะไรที่แบบผิดปกตินะฮะก็เดี๋ยวลองดูสรุปสิ้นวันกันนะว่าวันนี้เนี่ยที่ตลาดเปิดโดดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรายย่อยเนี่ยไล่ช็อตหรือเปล่าถ้ารายย่อยไล่ช็อตอัดมาเยอะๆนะฮะแล้วก็มีคนอื่นเขารับ L ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ยังปล่อยลงไปก็แสดงเขาเริ่มสะสม L แล้วก็เดี๋ยวลองสังเกตดูอีกทีนึงใช่ครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยจากการช็อตที่ 320,000 คอนแทคนะครับเมื่อวานเหลือ 60,000 นะครับเขาสะสมลองอยู่อ่ะ 32,000 นะฮะจากการที่จากเริ่มที่ T-Fed เริ่มเซตขึ้นมาจากรอบก่อน 1,517 อ่ะอันเนี้ยคือต่างชาติน่ะสะสมลองไปนะครับไปจนถึงเซต1,660เนี่ยนะฮะ320,000 คอนแทคนะฮะแล้วก็ขณะเนี้ยต่างชาติได้ช็อตโคลสไปอ่ะนะแล้วถึงเมื่อวานเนี่ยถือโพซิชั่นแค่60,000คอนแทคครับแสดงว่าต่างชาติได้กำไรครับที่เฟกไปแล้วนะฮะถ้าได้กำไรที่เฟกไปแล้วก็เหมือนถึงว่าหุ้นเนี่ยคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วเขาก็จะรับหุ้นราคาต่ำถูกนะฮะหรือว่าถ้าหุ้นที่เขาซื้อมาเขาขายไม่ได้เพราะยิ่งขายไม่ยิ่งลงเพราะว่ากองเนี่ยชิงตัดหน้าขายไปก่อนละแสดงว่ากองมันอ่านเกมออกว่าเพราะนั้นต่างชาติก็ต้องกลับมาเล่นเกมใหม่ละคือกลายเป็นสะสมรองเดี๋ยวผมลองไล่เรียงที่อาจารย์พูดคืออาจารย์กำลังบอกว่ารอบนี้ต่างชาติกำไรก็คือตั้งแต่930เนี่ยนะทำเฟรมเดย์นะลองดูนะ930ทำเฟรมเดย์จนขึ้นไปถึงแถวไฮระดับพันเนี่ยเขาสะสม L ขึ้นไปปุ๊บ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 นะเขาไปยืนขายข้างบนแต่เราไปลองกันครับเราไปลองกันนะครับเนี่ยแถวเนี้ยนักลงทุนทั่วไปลองตลอดแต่ต่างชาติช็อตตลอดฮะหนึ่งเดือนเต็มๆครับตั้งแต่กลางเดือนกันยาเนี่ยต่างชาติช็อตตลอดเลยแต่คำว่าต่างชาติช็อตตลอดเนี่ยต่างชาติไม่ใช่ไม่ได้ช็อตโอเพ่นนะเขาช็อตมาเขาปิดที่เขาลองมาเขาเทคโปรฟิตเทคโปรฟิตแล้วก็ปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละจนตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กำไรแล้วล่ะพอได้กำไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เขาอาจจะขายหุ้นอันสุดเขาจะเกมขายหุ้นก็ได้เพราะนั้นกองเมื่อวานกองรู้ว่าต่างชาติเนี่ยนะเดี๋ยวมึงขายหุ้นแน่ใช่ไหมกองก็บอกว่าถ้ามึงขายแล้วกูไม่มีตังค์เลยอ่ะคราวนี้มึงทุบกูลงไปข้างล่างกูตายเลยถูกไหมเพราะกองถือหุ้นมียากรเมื่อวานก็เลยชิงขายก่อนครับชิงขายไป130,000ฝรั่งไงครับฝรั่งไงถูกไหมเพราะฝรั่งเลยเอาทำไงต่อฝรั่งก็ต้องมาเปลี่ยนเกมใหม่ละครับเพราะนั้นไอ้เกมของหุ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นเกมของการเล่นฟิวเจอร์นะครับถ้าคุณไปดูนะ OI ของพวกบล็อกเทรดพวกอะไรนี้คุณจะเข้าใจเลยนะว่าผ
โหแม่งยิ่งกว่าบ่อนอีกอ่ะคือแม่งแบบมี OI แบบค้างอยู่มันเล่นกันแบบโอ้โหเหมือนบ่อนใหญ่เลยนะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อะไรเนี่ยเยอะมากแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยตลาดหุ้นหรือว่ามันคือบ่อนนะครับใช่ไหมครับโหซัดกันแบบเฮดจิ้งอะไรกันแบบไม่รู้ว่ามึงเฮดจิ้งหรือมึงเล่นการพนันนะครับหรือใส่เลเวอเรจมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเกมกับเกมของใครก็เกมของมันนะแต่สิ่งที่เราไม่ต้องไปดูเกมเขาเราดูเกมของเราเล่นตามเทรนด์10 is our friend 10 is the king นะครับอยู่กับสิ่งที่แน่ก็คือว่าอย่าเป็นขาลงนะฝั่งช็อตได้เปรียบนะครับการช็อตข้างบนยากเสมอเพราะว่ามันได้เยอะนะครับยิ่งยากเท่าไหร่ก็จะให้เยอะเท่านั้นครับพอเข้าใจไหมครับครับการช็อตแถวเนี้ยง่ายกว่าช็อตข้างบนนี้ไหมครับง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้ไม่เยอะแล้วครับแล้วโอกาสโดนก็มีด้วยใช่แต่คนเนี่ย ถูกจูงไปกับเกมปกตินะฮะของเมื่อโลกมีพื้นฐานดีมีเงินเข้ามาในตลาดฝั่งรองจะได้เปรียบใช่ไหมครับครับคนจะถูกโจงไปเรื่องของพื้นฐานนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคนมีสติย้อนกลับไปดูว่าคุณถูกโจงมาว่าหุ้นเทคเนี่ยมันดีย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเองใช่ไหมคุณถูกโจงอะว่าเทคดีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วสุดท้ายวันนี้อ้าวแล้วมันหายไปไหนอะก็จะมีคนมาอธิบายอีกว่าอ้าวทำไมหุ้นเทคในอเมริกามันถึงลงเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าตามพี่มาพี่ก็บอกว่าไอ้เทคเนี่ยมันจบขึ้น3ใหญ่ที่มันขึ้นมา10กว่าปีแล้วมันกำลังทำขึ้น4เพราะนั้นเนี่ยหุ้นเทคในอเมริกามันจะไม่รีบขึ้นมันจะเป็นไซด์เวย์พอเรากลับไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือว่ามึงจะไปต่อได้ยังไงแต่ละตัวมึงเนี่ยนะมึงแพ้จีนไปเรื่อยๆ Apple มึงกำลังจะแพ้เสี่ยวมี่ถูกไหมครับมึงไปไม่รอดมึงจะเอาบริษัทอะไรไปต่อนะครับไปดูเลยนะครับว่าไอ้ดาวโจนส์ที่ขึ้นมาแรงๆมึงก็เอาหุ้นเทคเนี่ยไปใส่ในดาวโจนส์ถูกไหมครับTesla มึงก็มาเจอจีนตอนนี้ Tesla มึงก็ต้องมาพึ่งจีนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของมึงมาพึ่งจีนหมดแล้วใช่ป่ะครับเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะไปต่อได้ไงเทคที่พูดถึงใหม่ของอเมริกาคืออะไรนะฮะแต่เทคเก่าๆเพื่อแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่จะเหลือก็เหลืออันเดียว Amazon อันอื่นเป็นแพลตฟอร์ม Google ก็ไม่ค่อยดีก็เลี่ยงนะฮะFacebook อันนี้ตายหาเลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะฝากอาจารย์ช่วยเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้น IPO เมื่อวานนี้นะครับ 24CS ว่าอย่าเรียกว่าเตือนเลยเรียกว่าอาจารย์ช่วยดูนะครับว่ามันยังไงครับเดี๋ยวกลัวจะมีคนมาถามว่าเนี่ยซื้อแล้วติดแล้วเนี่ยมันเคมาอย่างนี้ยังไงดีติดแน่นอนเนี่ยเราดูก่อนนะเราดูพร้อมกันก็ได้นะครับ 24CS นะครับอาจารย์ครับขอดูในแง่ของว่าเขาทำอะไรก่อนนะครับทำแล้วเข้ามาแล้วตลาดแล้วซีลิ่งเนี่ยมันก็มี2อย่างนะครับก็คือว่าลากกับการเงินมึงอะไม่เก่งอะมึงให้ราคาผิดอะมึงให้ราคาผิดอะนะครับหรือไม่อีกอันก็คือว่ามึงปั่นเก่งอะมีสองอย่างครับมันจะไม่ผิดมากขนาดนี้นะครับกับการที่คุณเอาหุ้นเข้าตลาดหนึ่งตัวนะครับแต่ที่มันจะตอบเราก็คือว่ามันทำอะไรครับทำเกี่ยวกับคอนสตรัคชั่นแน่เลยครับอาจารย์ช่วยกดยอมรับข้างล่างหน่อยครับยอมรับคุกกี้ไม่เป็นไรยอมรับเขาหน่อยเดี๋ยวว่าข้อมูลหลักทรัพย์จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบนะครับก็คือว่าทำเกี่ยวกับ Airflow Engineering นะครับอ่ะมันมีบริษัทครูในประเทศไทยไหมครูอ่ะ KWOL มันเป็นหุ้นเอกไงมันก็ทำแอร์เหมือนกันนะธุรกิจแบบนี้นะฮะมันดีขนาดไหนเหรอถูกไหมก็เป็นผู้รับเหมาติดตั้งแอร์ใช่ไหมนะครับดูข้อมูลต่อไปว่าธุรกิจถ้าไม่มีอะไรแบบนี้นะคุณเพิ่งเข้าตลาดแล้วคุณแจ้งข้อมูลแบบนี้แล้วแจ้งไม่ครบเลยถือว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะยังไงไม่เข้าใจคือถ้าเขาทำอย่างอื่นแล้วมันดีอ่ะจนกระทั่งซิลลิ่งวันแรกอ่ะแต่ข้อมูลที่เข้ามาตลาดที่เพิ่งเข้าถูกไหมแจ้งให้พวกเรารู้ว่าจำหน่ายอุปกรณ์ปรับอากาศแล้วติดตั้งนะฮะติดตั้งระบบคือแอร์อาคารเนี่ยคือมึงทำธุรกิจแค่นี้นะฮะแล้วเข้ามาเนี่ยแล้วราคาขึ้นมาราคาแบบนี้นะฮะนะครับให้ให้ valuation กันสูงมากนะฮะดูนิดหนึ่ง
เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจข้อเท็จจริงนะครับอาจารย์จะบอกว่าถ้าสมมติแจ้งว่าขายไข่ไก่แต่จริงๆมีเหมืองบิตคอยอยู่อย่างนี้คือไม่ดีไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องบอกให้ครบอ่ะมันต้องมีเดียมขึ้นมาซิลลิ่งวันแรกอ่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณอันเดอร์ไรท์ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายพูดขึ้นมา2เท่าอ่ะมันต้องมีข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มไงครับหรือมึงแจ้งข้อมูลไม่หมดหรือเปล่าว่าเขาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเขาเจอเหมืองทองคำอะไรเงี้ยเขาเจอเหมืองเพชรอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันถึงขึ้นได้ 200% น่ะจากราคาอันเดอร์ไรท์ก่อนหน้า7วันเนี่ยมันต้องมีใครผิดสักคนนะใช่ลำดูเห็นอ๋อนี่ไงพีโฟดมันน้อยครับแล้วมันตัวเล็กนะฮะมันตัวเล็กด้วยนะครับจะจุยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นได้แรงมาดูงบการเงินมันวิเศษวิโสขนาดไหนหลังจากที่แต่งตัวมาหลายปีแล้วเข้าตลาดนะครับกำไร4ตังค์นะฮะกำไรต่อหุ้นกำไร49ล้านใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกำไรสุทธิ19ล้านกำไรสุทธิปีนี้ก็ครึ่งปีก็22ล้านถูกป่ะครับPE 150เนี่ยมันบอกชัดเนี่ยมันบอกชัดว่า PE มันควรจะ15เพราะนั้นราคาเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่นะฮะ70ตังค์อ่ะโอเคป่ะครับมันคืออะไรอ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราเล่นอยู่กับอะไรไงคือธุรกิจก็แม่งงั้นๆเนี่ยถูกป่ะอันที่พูดตามข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ธุรกิจอะไรที่แบบโอ้โหแบบว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ใหญ่โตไม่มีใครทำได้เลยธุรกิจที่มึงทำอยู่อ่ะนวัตกรรมมันคืออะไรเหรอติดตั้งแอร์ตามอาคารเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปถามใครก็ต้องถามที่ปรึกษาการเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำราคาหุ้นนะครับส่วนใครที่ติดก็ไม่ถือว่าคุณไม่ดูข้อมูลคุณไม่ดูข้อมูลเนี่ย PE เข้ามาวันแรก150เนี่ยนะครับหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,300 4,300 เนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นคือทุนจดทะเบียน166ขายแม่ง 10% ก็ได้400แล้วได้คืนหมดแล้วอะเข้าใจเนี่ยขายไปเนี่ยสมมติว่าเขาขายหุ้นได้ 10% นะเขาก็ได้เงินไป400ล้านใช่ไหมถ้าขาย 20% น่ะไอ้ P4 ก็เป็น50เขาก็ได้เงินไป800ล้าน800ล้านกับการลงทุนแค่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะ166ล้านน่ะอาจจะมีกำไรบานเลยไม่เท่าไหร่เลยคือกำไรบานแล้วทิ้งบริษัทแม่งได้เลยอ่ะธุรกิจนี้ใครก็ทำได้อ่ะอันนี้คือวิธีคิดไงเพราะนั้นเราจะไปโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเราเองโดยเฉพาะคนที่ฟังรายการเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยเอาจริงเพราะคุณรู้วิธีดูแล้วไงแล้วคุณยังไปเล่นอยู่เนี่ยคุณจะไปโทษใครอ่ะคุณจะโทษที่ปรึกษาการเงินจะโทษคนปั่นหุ้นจะโทษตลาดก.ล.ต.โทษคนนู้นคนนี้คุณโทษตัวเองเถอะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะโทษพวกพี่ได้ถูกไหมแต่วันนี้คุณสามารถที่เขาบอกวิธีการหาตังค์วิธีความปลอดภัยของคุณให้แล้วเนี่ยผ่านสื่อวันเนี้ยผ่านสื่อมาทุกวันน่ะตลอดเวลาที่พี่ออกสื่อนะครับแล้วคุณพลาดคุณก็ต้องโทษตัวเองโหป่ะตัวนี้ไพ่บุ๊กไวรู้เท่าไหร่อาจารย์เมื่อกี้เห็นดูไม่ทันโอ้ยราคานี้แม่งกี่เท่าวะเนี่ยไพ่เปอร์บุ๊กไวรู้7บาทเท่า7เท่า7เท่า7เท่าแปลว่าหาร7ใช่ไหมใช่คงเดี๋ยวๆเนี่ยนะพี่พูดจริงๆนะว่าเนี่ยกำไรมันน้อยกว่าภาษีที่พี่จะเสียแต่ละปีน้อยกว่าอีกคุณคิดอะไรกันเนี่ยคือกำไรมันบาทแบบคือมันนิดเดียวอะถูกป่ะมันไม่ได้เยอะอะอันนี้ก็บอกกันนะบอกว่าเฮ้ยมึงก็เบาๆกันบ้างนะฮะแต่พี่รู้นะบอกว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่เขาจะเข้ามาใหม่เนี่ยที่เป็นหุ้น SME อะเขาจึงเปลี่ยนวิธีเลยนะเขาเปลี่ยนตลาดเลยนะว่าไม่ให้เทรดนะเขาใช้ประมูลเอาเทรดวันหนึ่งครั้งเดียวแล้วปิดเลยนะไลฟ์อัพตลาดไลฟ์ใช่เพราะเขารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไงนะครับว่าเนี่ยพอมันตัวเล็กแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะปั่นได้อ่ะถูกไหมเขาถึงทำเป็นตลาดไลฟ์อัพแล้วคนที่เข้าไปซื้อก็จะต้องถูกการดูว่าเป็นนักลงทุนที่มีความสามารถมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเวนเจอร์แคปิตอลอ่ะนึกออกไหมแบบนั้นเลยแล้วก็ตลาดเขาจะเปิดการซื้อขายเนี่ยนะครับแล้วก็ประมูลกันเนี่ยนะเขาเรียกออคชั่นเนี่ยนะวันละครั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีราคาเดียวแล้วก็จบไปเลยเป็นวันไปแต่ด้านลงทุนต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่มีเงินอย่างน้อย30ขั้นต่ำ30ล้านอ่ะครับเพราะเขาโปรเทครายย่อยไง
นะฮะแต่ถามแล้ว MAI เนี่ยนะคุณจะโปรเทคยังไงพี่ไม่ได้บอกว่าเขาปั่นนะครับเพราะถ้าปั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพี่เป็นเรื่องของกลต.ถูกไหมแต่ถ้าถามจริงว่าคุณนั่งอยู่ในไม่ว่าอยู่ที่ไหนได้ทุกส่วนของตลาดนะคุณเห็นแบบนี้ PE 150มีพฤติกรรมการเทรดแบบนี้คุณรู้ไหมใครเป็นอันเดอร์ไรท์ใครเป็นที่ปรึกษาการเงินใครเทรดเปิดบัญชีคุณมีอยู่ในมือทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณปล่อยไปไม่ตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะปล่อยให้ทำตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคนอื่นมันก็มาทำได้ใช่ไหมครับพอทำไปแล้วนักลงทุนรายย่อยก็เสียหายเพราะนั้นเนี่ยหลักการของการตั้งทุกอย่างขึ้นมาเพื่อโปรเทคนักลงทุนรายย่อยนะมึงก็ปิดไปเถอะสำนักงงสำนักงานอะไรอ่ะครับอาจารย์ไหนก็แล้วขออีกตัวอาจารย์วันก่อนมันเพิ่งเข้ามาเหมือนกันจะนิสัยเป็นไง TEG ครับอาจารย์อะไรนะ TEG ครับอาจารย์ P T Thailand E T Thailand E อาจารย์พิมพ์ผิดจันที Thailand ก่อนอ๋อ T Thailand TE GH GS โอเคครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันอาจารย์อันนี้เขาเป็นโฮลดิ้งนะเราต้องดูว่าเขาทำอะไรครับเขาทำอะไรก่อนเพราะนั้นเขาทำอะไรเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพครับนะครับว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะฮะมันมันอะไรนะคือมันมีอนาคตไหมหรือว่ามันเป็นธุรกิจแบบว่าเอาละโอเคมันก็เป็นธุรกิจที่เป็นคอมมอดิตี้นะฮะเนี่ยนะครับประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งแสดงว่าเขามีบริษัทย่อยอยู่3บริษัทก็คือยางธรรมชาติน้ำมันปาล์มและพลังงานแล้วก็น้ำมันปาล์มและพลังงานทดแทนอยู่ที่แกลงตำบลเขาซกแถวนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ก็จะเป็นหนองใหญ่เนี่ยเข้าไปข้างในจะเป็นที่ปลูกปาล์มปลูกยางพารานู่นนี่นั่นหมดเลยนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเป็นพวกซื้อยางธรรมชาติแต่คิดว่าเขาน่าจะมีสวนปาล์มเยอะแยะพลังงานทดแทนนี่ก็คือน้ำมันปาล์มนี่แหละมันคือน้ำมันพลังงานทดแทนใช่ไหมครับครับก็ถือว่าเป็นคอมโมดิตี้นะครับคอมโมดิตี้ที่เกี่ยวกับยางราคายางกับน้ำมันปาล์มอันนี้เป็นคอมโมดิตี้แหละเพราะนั้นราคาก็จะขึ้นตามนะราคาของprice นะครับของพี่จะไม่แตะที่ปรึกษาการเงินนะว่าเป็นใครนะครับก็เหมือนกันนะครับพี่ตัวเข้ามาเนี่ยเทรดเวอร์ลิสก็ยังต่ำอยู่นะครับคือ25เองนะก็จะมีรายใหญ่เข้าไปถือนี้เข้าไปถือนะฮะเนี่ยเข้าไปถือละเพราะนั้นก็การมองธุรกิจก็แต่เขาก็คงมองว่าดีหรืออะไรของเขานะฮะในความหมายของรายใหญ่ของเขาอะนะฮะเพราะเขามองเขาว่ามันดีนะหรืออาจจะมีคนไปบอกเฮ้ยคนนี้มันรวยมึงช่วยมาถือหุ้นกูหน่อยละกันเพราะว่ามึงถือตัวไหนอะราคาขึ้นทุกตัวเข้าใจไหมครับครับเหมือนก็เป็นตัวขายอะตัวขายเป็นตัวดึงคนอื่นเข้ามานะฮะครับแล้วก็ดูต่อก็ดูงบการเงินนะงบการเงินนะครับก็เห็นว่าเป็นบริษัทที่โอ้สินทรัพย์เยอะนะครับแสดงว่ามีสวนเองอะนะฮะมีที่ดินนะฮะเพราะว่ามันเยอะนะฮะมีทุนจดทะเบียนเยอะนะครับดีทุนจดทะเบียนก็ประมาณ2:1800ฮะคุณค่านะครับDE ก็ถือว่ามีหนี้ก็เยอะนะฮะนี่เข้าไปดูในธุรกิจว่าเฮ้ยทำไมต้องมีหนี้เยอะวะเข้าไปดูนะทำไมมีหนี้เยอะนะหนี้นั้นน่าเกิดจากอะไรแต่ asset เนี่ยน่าจะเป็นมีการตีราคาแสดงมันคงเป็นบริษัทที่เมื่อก่อนสวนยางแถวนั้นก็ไล่ละ30บาทอ่ะนึกออกไหมฮะสวนปาล์มก็ใช้ยิงปืนเอาว่าที่ของกูอยู่ตรงไหนนึกออกป่ะครับแต่ตอนนี้มันก็ไล่ละ 500,000 น่ะมันจะตีราคาขึ้นมาใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็กำไรสุทธิ4-6ตังก็ถือว่าธรรมดาวันนี้ก็ต้องมาดูความถูกแพงละใช่ไหมครับความถูกแพงก็ต้องมาดู PE ก็7เท่าเพราะนั้นไอ้บุ๊กไวลูก็ 1.3 เท่าเพราะนั้นราคาแถวเนี้ยไม่แพงนะครับแต่ที่กล่าวว่าเป็นหุ้นที่นะครับมีทรัพย์สินมากนะครับรายได้เนี่ยพี่คิดว่านะส่วนหนึ่งอ่ะมันเกิดจากเขาเป็นคนซื้อนะฮะปกติเขาทำธุรกิจเนี่ยเขามีสวนปาล์มเอง
แต่เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อในการรวบรวมนะฮะปาล์มเจ้าแถวนั้นด้วยคือมีโรงงานปาล์มอ่ะเข้าใจไหมฮะครับที่พี่จินตนาการนะเพราะว่าแถวนั้นก็ขับต่อไปอีกหน่อยก็ถึงสวนพี่แล้วเหมือนกันแหละนะฮะถึงสวนยางพี่แล้วเหมือนกันก็อยู่ของพี่อยู่เขาชะเมาเนี่ยก็ขับต่อจากหนองใหญ่ไปด้านหลังเนี่ยฮะมันจะวิ่งผ่านนู่นนี่นั่นไปสุดท้ายก็ธรรมชาติสวยนะแถวนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะเดียวกันอันนี้ก็ตั้งแต่บ้านบึงไปเลยนะครับเป็นอะไรที่ทำธุรกิจพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าปกตินะราคาหุ้นก็ถือว่าปกติก็ถือว่า PE กับ Price to Book Value ก็ยังพอดูเป็นพอดูเขาเรียกว่าดูแบบไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดไม่ได้น่าเกียดมาก PE 7เนี่ยก็เหมาะสำหรับสำหรับในภาวะนะฮะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันขึ้นอยู่นึกออกไหมครับมันจะเป็น PE ที่ต่ำแต่ถ้า PE มันขึ้นไป 30-40 มันก็จะเป็นภาวะที่ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์มันลงต่ำนึกออกไหมฮะเพราะว่าถ้าไปตีราคาเรื่องของตีราคาของสต็อกลอสสต็อกเกนนะครับจากราคาเพราะตัวนี้อาจจะมีการตีเยอะก็ได้ถ้าเขามีไอตัวปาล์มส่วนปาล์มเองเลยเองครับเป็นเรื่องของระบบบัญชีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดตัวนี้ถือว่าไม่แพงแต่ต้องเล่นตามคอมมอดิตี้คือตัวที่ไม่ใช่ไปวิเคราะห์ยูพวกนี้ว่าคืออะไรนะคือเล่นตามราคาน้ำมันปาล์มกับราคายางเลยนะครับคืออาจารย์บอกว่าตัวส่วนทุนของเขาใน 2,000 ล้านเนี่ยเขาอาจจะมีที่ดินที่ราคามันสูงขึ้นเนาะอันนี้ส่วนทุนแต่ว่านี่เนี่ยมันต้องดูนี่อะไรมันก็ต้องกู้มาถูกไหมอาจารย์ผมก็จะถูกป่ะเออมันเยอะนะนี่ 4,000 ล้านเนี่ยมันนี่อะไรไงนี่มันต้องกู้มาถูกป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาดูว่าเราก็ไปแก่งบอ่ะต้องไปดูว่าใน CFO เนี่ยเขามีหนี้มาเอามาทำ cash flow operation ในเรื่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงใช่นะฮะแต่เขาก็มีกำไรนะไม่ถึงว่าพอจ่ายดอกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปแกะดูแหละเพราะมันเป็นงบปีแรกไงครับครับคืองี้เอาก่อนว่าเวลาเขาลงไปทำเนี่ยเขาไปแต่งตัว2ปีเนี่ยนะอันสิ่งหนึ่งเขาต้องทำก็คือเขาต้องไปตีราคาทรัพย์สินใหม่ครับตีราคาทรัพย์สินเนี่ยไอ้นี่สินนั่นไม่ต้องตีหรอกมันมีอยู่แล้วเห็นไหมฮะครับนะครับส่วนทรัพย์สินนั่นมันก็ต้องตีราคาขึ้นมาใหม่นะฮะพอตีราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนของทุนนะฮะก็ต้องถือว่าไม่ได้ตีขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับเออไม่ใช่แบบไปตีราคาทรัพย์สินขึ้นมาแล้วมาใส่ส่วนทุนเยอะเขาเรียกหุ้นลมอ่ะสมมติว่าป๊อกพี่ไปที่อยู่พันล้านใช่ไหมครับแต่ตอนพี่ซื้อมาร้อยล้านแต่ตอนนี้มันพันล้านเนี่ย900ล้านเนี่ยตีราคาขึ้นมาได้ถูกไหมครับ900ล้านเนี่ยเป็นทุนพี่ถูกป่ะครับพี่ก็บันทึกว่าพี่มีทรัพย์สิน 1,000 ล้านมีหนี้100ล้านแล้วพี่มีทุน900ล้านเนี่ยครับเกิดที่ดิน1แปลงอ่ะจากที่พี่เอามาเข้าตลาดอ่ะพอเข้าใจตรงนี้มั้ยเข้าใจคุณต้องตีให้เขาไม่ได้แต่เขาตีราคาขึ้นมางี้เขาต้องไปเสียภาษีนะครับมันต้องเสียภาษีกันได้นะครับเข้าใจมั้ยครับแต่เขาเสียภาษีกันได้เนี่ยค่าจะไม่ต้องเสียเลยก็ได้เพราะว่าเขามีขาดทุนสะสมอยู่เยอะครับพอเขาตีราคาที่ดินมาขาดทุนสะสม5ปีอ่ะมันก็จะไปล้างเขาก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินสดที่เสียภาษีครับนี่คือการทำตัวของการแต่งตัวเรียกแต่งตัวก่อนเข้าตลาดครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตอนแรกเรามีสินทรัพย์เมื่อหลายปีก่อนนู้นอยู่ร้อยล้านตอนนี้มันโตขึ้นมากลายเป็นพันล้านใช่ใช่ไหมครับไอ้พันล้านเนี่ยก็เท่ากับว่าส่วนทุนของเราอ่ะ100ใช่แล้วก็อีก900เนี่ยตีเป็นหนี้แล้วเราไม่ได้ตีเป็นหนี้ครับก็คือ900ตีมันเป็นส่วนทุนให้เราสิเอาตังนี่ครับทรัพย์สินจะกลับหนี้สินบวกทุนนะถือว่าเรามีที่ดิน1แปลงนะฮะแล้วก็1แปลงเนี่ยมันราคาเราซื้อมา100ล้านแล้วเราก็มีหนี้อยู่100ล้านอ๋อหนี้เก่าหนี้อันอื่นอันนี้เก่าหนี้มันมีอ่ะหนี้มีอ่ะคือว่าเอาหนี้ที่คุณซื้อมันมาเหรอเอาหนี้ที่คุณไปซื้อแหละซื้อที่ดินมาแต่วันหนึ่งนะฮะคุณอาจจะมาทำโรงงานทำอะไรนี่แล้วก็เอาว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เข้าตลาดได้แล้วกันโอเคคุณต้องตีราคาใหม่นะฮะคุณต้องตีราคาใหม่ราคาทรัพย์สินใหม่หรือไม่คุณก็ขายเข้าบริษัทใหม่ไปใช่ไหมฮะไม่งั้นก็จะเป็น hidden asset เพราะฉะนั้นส่วนพี่กำลังอธิบายว่าส่วนทุนมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยก็คือจากการตีราคาที่ดินขึ้นมาจาก100ล้านเป็นพันล้านครับเป็น1,000ล้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนของเจ้าของ900ล้านถูกไหมครับครับเข้าใจพอทรัพย์สินเนี่ยจาก100มันขึ้นมาเป็นพันแล้วมันจะบาลานซ์ได้ไงทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนไงครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินมันขึ้นมาเป็น 1,000 นะครับหนี้มีอยู่100นึงใช่มั้ยครับครับเพราะฉะนั้นทุนนะฮะก็จะต้องเป็นให้รวมเท่ากับ 1,000 นะทุนก็ต้องเป็น
900ล้านครับอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นทุน900ล้านเนี่ยมันเป็นลมทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ได้มีเงินใส่เข้ามาแต่ถามว่ามันเป็นไหมที่ดินมันไม่ใช่เงินหรอมันก็ใช่เงินเดี๋ยวผมทบทวนทีนึงนะอาจารย์ผมไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงเคสของ TEGH นะนักลงทุนต้องเข้าใจนะนี่แค่เปรียบเฉยสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบริษัทนึงนะแล้วเราเนี่ยไปซื้อที่เนี่ย100ล้านแต่ซื้อที่เราก็ไม่มีเงินสดไปซื้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหนี้100ล้านเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับพอเรามีหนี้100ล้านเสร็จปุ๊บไอ้หนี้100ล้านผ่านไป20ปีไอ้หนี้100ล้านเนี่ยผ่านมา20ปีเนี่ยไอ้ต้นไอ้ทุนไอ้ที่เราซื้อเนี่ยมันกลายมาเป็นพันล้านแล้วก็หนี้100ล้านที่เราซื้อมันเนี่ยเราก็เอามาอยู่แล้วจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยมาเรื่อยๆนะกระจายมั่งไม่จ่ายมั่งหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันยังเป็นขาดทุนค้างอยู่จากที่ทำมา20ปีเนี่ยนะขาดทุนมาเรื่อยพอมันขาดทุนมาเรื่อยเสร็จปุ๊บตอนนี้ไอ้ที่ดินตรงนี้มันกลายมาเป็นมูลค่าพันล้านแล้วแปลว่าต้นทุนเรา100เราก็เลยกำลังจะมาบุ๊กกำลังบุ๊กก็คือว่าปรับมูลค่าสินทรัพย์ของที่ดินแต่พอจะปรับมูลค่าสินทรัพย์ปุ๊บที่ดินมันโตขึ้นมันต้องเสียภาษีเขาเรียกว่าเสียค่าภาษีที่ดินเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเสียภาษีกำไรที่ติบุคคลเลยเสียภาษีกำไรคราวนี้อาจารย์บอกว่าไอ้ภาษีกำไรตรงเนี้ยมันก็ไปหักกับตัวขาดทุนสะสมที่เคยติดมาได้ถ้ามีอยู่ถ้ามีเหลืออยู่ใช่5ปีย้อนหลังนะแล้วก็ลองอธิบายว่าวิธีแต่งตัวนะเพราะฉะนั้นทุนที่เราเห็นนะมันอาจจะไม่ใช่เงินสดทั้งหมดถูกไหมครับครับแต่มันสามารถแปลงเข้ามาได้นะฮะแต่กระบวนการจัดการจะไปวนมาเป็นเงินเพิ่มทุนเข้ามายังไงนะครับก่อนเนี้ยเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอันเดอร์ไรท์นะเป็นการอันเดอร์ไรท์จะเป็นขั้นตอนหนึ่งการแต่งตัวนะมันจะใช้เวลาประมาณสักงบประมาณสักสองงวดบัญชีนะฮะเพื่อให้มันกลับมาสู่ในความเป็นจริงไม่ใช่คำว่าหลอกเรานะครับเราคิดว่าถึงถ้าเราเป็นเนี่ยนะครับแล้วที่ดินมันก็พันล้านนะคุณจะมาสร้างคอนโดเนี่ยนะครับคุณจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วที่ดินพันล้านคุณอาจจะไปบันทึกที่ดินไว้เท่าเดิมก็ได้แล้วก็สุดท้ายกำไรก็ไปเป็นยอดขายไปเสียภาษีที่หลังก็ได้ถูกไหมครับครับแต่คุณจะบันทึกเข้ามาก็ได้เพื่อทำให้บริษัทของคุณเนี่ยมันบริษัทที่โตระดับพันล้านเนี่ยครับเพื่อจะเข้าตลาดได้ไงครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจครับนะครับแต่ในอย่างอื่นที่ในภาษาเครื่องยนต์ต้องไปทำอีกก็คือเรื่องของระบบการปรับระบบการบริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลใช่ไหมครับครับอันนี้ถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เรื่องง่ายๆนะฮะที่สำคัญก็คือว่าต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ครับนะครับไม่ใช่ว่ามีที่ดินอย่างเดียวแล้วเข้าตลาดได้นะไม่ใช่นะครับต้องมีรายได้เนี่ยครับเพราะนั้นไอ้บริษัทเนี้ยก็มีรายได้จากน้ำมันปาล์มแต่พี่สงสัยว่านี่เนี่ยทำไมมันเยอะไงเดี๋ยวผมไปค่อยๆดูให้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่านี่อันเนี้ยทำไมมันถึงเยอะจังมันเป็นนี่เกิดจากอะไรมันเป็นสินมันเป็นทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินน่ะดูก็ต้องไปดูทรัพย์สินนี่สินอะทั้งหมดอะนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่งบต้นอะเราดูไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาปรับมาเป็นปีเนี่ยปรับก่อนเข้าตลาดเป็นงบนี้แล้วนะครับมาดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเพียงแต่ว่าไอ้นี่สูงขนาดเนี้ยมาร์จิ้นมันต้องพอจ่ายดอกนะถ้านี่อันนี้เป็นที่จ่ายดอกนะครับหรือนี่อาจจะเป็นนี่บริษัทในเครืออะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็นไปได้เยอะๆไปหมดต้องไปแกะงบเพราะว่าพี่ดูงบการเงินบริษัทเนี้ยคือ return on asset นะมันไม่สูงไงครับครับก็จะมีธุรกิจของเขาก็จะมีซื้อขายปาล์มด้วยครับดูปาล์มนี้นะนายทำนี้ก็ไบโอดีเซลทำอะไรก็ได้ต่อไปก็ได้นะหรืออาจจะเป็นโรงงานไบโอดีเซลก็จะไปลงทุนทำอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวลองไปดูครับที่เข้าตลาดได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับก็เปรียบเทียบหุ้น2ตัวในส่วนของfinancial ratio นะปัจจัยพื้นฐานนะทั้ง PE PBB แล้วก็ลักษณะมุมมองการประกอบธุรกิจนะว่าธุรกิจเป็นอย่างไรแล้วก็ถูกแพงแบบคร่าวๆนะครับนะก็ใครที่สนใจที่จะมาต่อยอดความรู้การลงทุนกับอาจารย์นิพนธ์ก็วันที่8ตุลาคมนี้นะหลักสูตรรวมสารรุ่นที่15นะครับก็สมัครกันเข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะส่งเอกสารการเรียนไปให้นะฮะต้องใช้เวลาการจัดส่งนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ
นะก็ยุวันเบียร์ตะกุรัตก็ลาไปก่อนเลยนะครับวันนี้ก็คุยเพลินเลยนะครับขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวนะคะจะช่วยสนับสนุนดันให้บรรยากาศการลงทุนมีโอกาสที่จะฟื้นได้อีกสักเฮือกนึงไหมคะผมว่ามีเยอะนะครับวันนี้จริงๆแล้วเราตลาดหุ้นไทยมันอาจจะดูอึดอัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยมันน่าจะบอกว่าเรามีโอกาสฟื้นตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดลองดูไปความได้เปรียบนะครับอย่างเช่นกลุ่มพลังงานอย่างที่เมื่อกี้คุณหมวยบอกน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันโดยเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยตัวโอเปกมีโอกาสที่จะคัดกำลังการผลิตลงมา1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทีนี้ถ้าคัดจริงเนี่ยนะครับโกลแมนแซคเขาประเมินว่าน่าจะมีอัพไซด์เนี่ยอยู่ราวๆถึง 13% นะครับจากปัจจุบันหมายถึงราคาน้ำมันนะครับนั้นกลุ่มพลังงานก็ควรต้องในนี้ส่งในตรงนี้นะครับขออภัยไม่ได้ 13% 13เหรียญ3เหรียญบวกเข้าไปตรงนี้ก็90กว่าเลยนะ95เหรียญจะกลับไปอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นเรื่องของบอนด์ยิลด์และการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์แล้วก็ US ดอลลาร์การแข่งขันของ US ดอลลาร์เนี่ยกำลังเบาลงเพราะว่าฝั่ง UK เนี่ยเขายกเลิกแผนในการลดภาษีนะครับดังนั้นดิสดิสบอนด์เนี่ยมันจะแข็งค่ามากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวบอนด์ยิลด์ของฝั่งตัว UK เนี่ยมันก็จะหดตัวลงมานะครับนั่นหมายความว่าแรงกดดันในส่วนนี้มันก็จะเบาลงนะครับ equity น่าจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงระยะสั้นนะครับและดูเหมือนตลาดเนี่ยจะยังไม่ได้ซึมซับเรื่องของ recession นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าที่ไม่ซึมซับ recession เนี่ยเพราะว่า GDP ไตรมาส3ในรอบนี้มีสิทธิ์สูงมากที่จะออกมาแล้วเป็นบวก QOQ งั้น technical recession มันก็จะจางไปงั้นคืนนี้ผมคิดว่าเรายังสามารถที่จะเปิดลองคอในส่วนของ SCX NDX DJI ได้ต่อเนื่องอีกวันนึงนะครับพรุ่งนี้เอาขออภัยแล้วเช่นเดียวกับหุ้นไทยการเปิดลองฟิวเจอร์ทำได้นะฮะวันนี้ผมคิดว่าทำได้ย่อมาก็ใส่เลยนะฮะคิดว่าทำได้ค่ะแล้วต้องถือทั้งฝั่งสหรัฐกับตลาดหุ้นไทยนี่ประมาณสักอาทิตย์นึงได้ไหมคะหรือสั้นกว่านั้นผมว่าอาทิตย์นึงทำได้ครับอาทิตย์นึงทำได้แต่ว่าไม่ค่อยอยากให้ไปถึงวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานก็ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่กลัวออกมาแล้วการจ้างงานมันจะดีถ้าออกมาจากการจ้างงานดีเป็นไปได้สูงเขาอาจจะกลับมากลัวเรื่องเฟดกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เสียวไส้ครับนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเล่นสั้นสัก 2-3 วันนะคะครับค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกรีบาวนะคะในภาพระยะสั้นก็สามารถเล่นเก็งกำไรนะคะขาขึ้นได้เช่นเดียวกับทางด้านของตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐนะคะเล่นขาขึ้นนะคะ S&P 500 Index นะคะมีของค่าย28 Macquarie หมดเลยนะคะทั้ง XPX NDX แล้วก็ DJI นะคะเป็น DW ที่สามารถเทรดในตลาดหุ้นไทยได้จากค่าย28 Macquarie นะคะใครไม่เคยเทรดลองไปศึกษาดูนะคะ S&P 500 Index ค่ะมองขึ้นนะคะคุณปิงแนะนำให้เก็งกำไรขาขึ้นนะคะมีหลายตัวนะคะของ DW28 ยกตัวอย่างเช่น XPX 28C 2212B
ค่าเคียร์ริ่ง 16.4 sensitivity 8.33 นะคะในขณะที่ตัวของตลาด Nasdaq นะคะก็จะมีนะคะ NDX 284-2212A ค่าเคียร์ริ่ง 12.9 sensitivity 33.33 นะคะกินกำไรขาขึ้นมีหลายตัวนะคะก็เลือกได้ตามตารางเลยเช่นเดียวกันกับดัชนีดาวโจนส์นะคะก็มีหลายตัวนะคะท่านสามารถเก็งกำไรขาขึ้นตามคำแนะนำของทางคุณปิงได้เลยนะคะ DJI 284-2212A ค่าเคียร์ริ่ง 15.2 sensitivity 50นะคะแล้วก็มีหลายตัวให้ท่านเลือกนะคะการเทรด DW ท่านสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะของตลาดแค่เพียงเลือกฝั่งให้ถูกนะคะกับเทรนด์ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะสามารถที่จะศึกษานะคะทำความรู้จักเพิ่มเติมได้นะคะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com คือทางเว็บไซต์นะคะทำความรู้จักได้เลยนะคะกับทางด้านของตัว DW28 นะคะ www.thaidw.com ค่ะ